สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันก่อนที่ได้ทำคลิปนะครับเทสบล็อกไร้สายตัวนี้ครับว่าสามารถขันน็อตล้อรถผมได้หรือเปล่านะครับก็มีผู้ชมในช่อง YouTube ของผมถามว่าถ้าใส่หัวแปลงดอกสว่านเนี่ยครับตัวนี้นะครับตัวสว่านเนี่ยจะหมุนควงหรือหมุนได้องศาหรือเปล่าครับผมก็เลยเนี่ยครับใส่บล็อกแล้วก็เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับก็อย่าหมุนเฉยๆครับผมก็คิดว่าผมซื้อโคมไฟติดตั้งภายนอกมานะครับก็เดี๋ยวใช้บล็อกที่แปลงเป็นสว่านตัวนี้ครับลองเจาะผนังปูนดูนะครับว่าเจาะแล้วมันเป็นยังไงครับมันจะสามารถดีเหมือนกับสว่านที่เขาออกแบบมาเป็นสว่านอย่างไฟฟ้าอย่างเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้ได้ดีหรือทดแทนกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าผมจะลองกดดูนะครับว่าสว่านตัวนี้จะหมุนยังไงแล้วก็ให้เพื่อนๆผู้ชมในช่อง YouTube ดูนะครับว่ามันควงหรือเปล่าหรือมันได้ไหมหรือยังไงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะไปลองเจาะปูนดูว่ามันเจาะได้หรือเปล่านะครับดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับที่เป็นสว่านไฟฟ้าโดยตรงไม่ใช่บล็อกนะครับโอเคเห็นแล้วนะครับว่ามันควงไหมมันได้องศาไหมหรือว่ามันยังไงผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้เพื่อนๆที่ดูในช่อง YouTube ผมตัดสินใจเอาเองนะครับว่ามันได้ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาลองดูว่าบล็อกไร้สายตัวนี้ที่แปลงหัวคอปเปอร์เป็นสว่านผมจะสามารถเจาะปูนได้ไหมแล้วถือว่าดีไหมผมจะไม่ตอบนะครับว่าดีหรือไม่ดีให้เพื่อนๆดูเอาเองนะครับอันนี้เป็นพื้นคอนกรีตนะครับผนังคอนกรีตซึ่งด้านในเนี่ยเป็นอิฐบล็อกนะครับไม่ใช่ว่าอิฐแดงนะครับเพราะฉะนั้นมวลของมันเนี่ยจะไม่แน่นเท่ากับอิฐแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบล็อกไร้สายที่แปลงหัวสว่านจะสามารถเจาะอิฐบล็อกพร้อมด้วยผนังที่ฉาบปูนได้หรือเปล่าดีไหมยังไงพิจารณาดูครับเดี๋ยวมาดูครับครับเดี๋ยวเรามาลองเอาบล็อกตัวนี้นะครับเจาะผนังคอนกรีตที่ด้านในเป็นอิฐบล็อกนะครับแล้วก็ฉาบด้วยปูนนะครับดูว่าจะได้ไหมเพื่อที่จะฝังเนี่ยครับซุกตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคนะครับเห็นไปแล้วนะครับว่าบล็อกตัวนี้เป็นยังไงสามารถที่จะเจาะคอนกรีตฝาผนังคอนกรีตได้ไหมนะครับโดยส่วนตัวผมจากที่ผมใช้งานเมื่อกี้นะตามคลิปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมมองว่าสามารถเจาะผนังคอนกรีตที่เป็นอิฐบล็อกฉาบด้วยคอนกรีตอีกทีเนี่ยได้สบายมากตรงไหนที่เป็นแข็งๆนะครับก็เหมือนกับน็อตล้อครับจะมีระบบกระแทกช่วยที่ทำให้เจาะได้สบายในความคิดผมนะผมมองว่าสว่านตัวนี้กับตัวนี้ถ้าใช้เจาะคอนกรีตเนี่ยที่มีความไม่หนามากนะผมย้ำก่อนนะผมมองว่าตัวนี้จะเจาะง่ายกว่าเพราะว่ามีระบบกระแทกเวลาเราถอดล้อรถนะครับส่วนตัวนี้ก็ตามสไตล์ครับไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าบล็อกไร้สายตัวนี้
สามารถขันน็อตล้อได้แล้วก็แรงเป็นสว่านตัวดอกสว่านควงหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมก็ทดสอบเพิ่มให้ด้วยการเจาะปูนนะครับผลเป็นยังไงก็พิจารณากันเราเองนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ